เด็กหยามอ่ะก็ต้องกินแบบนี้ใช่อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์เด็กหยามเด็กหยามยังไม่หยามเรานะเว้ยอันนั้นก็เกินไปไหมเขาเรียบร้อยแบบนี้ก็ดูสุภาพเขาไม่ดูกลางขนาดนั้นเขาเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรร้านยอนบงอายุเท่าไหร่เนี่ยผมเนี่ยครับนี่ปีนี้23นะครับอาจารย์โอ้ยเด็กอ่ะเด็กอ่ะ22แล้วเข้าโรงการแพทย์อายุเท่าไหร่เอาจริงๆแล้วอ่ะโอ้ฉันได้ข่าวว่าเขามาแต่เด็กนะครับถ้าเกิดว่าที่คนรู้จักเนี่ยน่าจะเป็นเดอะสตาร์แต่ถ้าเกิดลึกกว่านั้นคือผมเคยประกวดจีจูเนียร์แล้วก็ห่างมาอีก10ปีนะครับแต่ว่ารุ่นผมจะไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนรู้เท่าไหร่มาครับคือพี่กำลังจะน้องขาที่รักคะไม่ทันแล้วเอาดาริงแหมอุตส่าห์จะตักให้โอ้ยสาวซะเหนื่อยเลยอ่ะสาวอะไรอาจารย์สาวชีสาวชีสแสดงว่าตั้งแต่เด็กเลยเหรอตอนนั้นเดอะสตาร์ได้ประมาณ16นั่นมีรูปด้วยมีรูปมีภาพประกอบด้วยอันนี้คือจีจูเนียร์เลยอันนี้คือแบบนานมากแต่เป็นคนที่ยิ่งโตยิ่งหล่อนะซีดีกันทีแม่แจกถุงแม่ให้หนูทำอะไรทะลึ่งออกอาจารย์ถุงมือปั้นข้าวนี่เขาต้องปั้นตอนประกวดเดอะสตาร์จะประสบความสำเร็จแค่ไหนยังไงเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จเท่าไหร่น่าจะสักประมาณ 40-50 ประมาณนี้แล้วกันครึ่งๆและณปัจจุบันนี้ตัวเราคิดว่าเราประสบความสำเร็จแล้วหรือยังเขาก็ต้องประสบความสำเร็จใช่ไหมประสบความสำเร็จจะมาอยู่ในรายการเราได้ยังไงอุ้ยฉันไม่เคยเชิญคนที่ไม่มีความสำเร็จในชีวิตมานะนี่แสดงว่าดังมากเลยนะแหมฉันเห็นเวลาเธอร้องเพลงเธอก็มีเพลงฮิตมากนะยอดวิวเป็นล้านๆเลยเพลงอะไรอ๋อถ้าเกิดเป็นเพลงที่คนรู้จักน่าจะเป็นเพลงไมโครโฟนครับอันนี้คือผลงานของตัวเองเหรอทำกับเพื่อนอีกคนนึงชื่อดาวุฒครับในวงชื่อวงว่าเดียวไอซ์อ๋อดาวุฒฉันรู้จักเขารู้จักไหมเขาเป็นไงครับอาจารย์ต้องลองเข้าไปดูไอจีมันชอบทำหน้าเสียวเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยทำเพลงละมันทำหน้าเสียวลงไอจีแล้วเขาเคยชวนเขาทำหน้าเสียวไหมไม่เฮ้ยถ่ายเป็นแบบเพื่อนหน่อยฉันอยากเห็นหน้าเสียวอะของซีดีเป็นยังไงเออถูกไหมเออหลายคนอยากเห็นจริงเอออุ้ยนี่หน้าเสียวก็เหรอหน้าเสียวหน้าเสียวชอบทำหน้าเสียวลงไอจีครับนี่เพลงไม่ค่อยทำละทักไปเพลงเอ้ยเมื่อไหร่มึงจะส่งเพลงมาเนี่ยไม่ค่อยใช่บอลวันทีไรดูทีดูในสตอรี่ไอจีก็เป็นนี่ซีดีพี่ฝากคุณแม่หน่อยคุณแม่อยากได้เบอร์ดาวุฒเข้ามาหาประจำเพื่อนกันเพื่อนกันนึกว่าจะหลุดเลยอย่าไหนดูอีกเส้นอีกไหมมีไหมมีไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบหน้าเสียวฉันชอบอย่างเงี้ยขาวขาวเกลี้ยงเกลี้ยงกินกันเถอะค่ะพวกเรายอดวิวเป็นล้านล้านวิวเหรอตอนนี้130ล้านวิวน่ารักแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยยิ้มสักนิดส่งซิกให้สักหน่อย return fucking lit วีแดมบอยแล้วนี่เธอเมาหรือยังคนไปเที่ยวหรือคนที่แบบอาจไปนั่งแบบแฮงเอาท์หรืออะไรอย่างเงี้ยต้องจะได้ยินบ่อยมากอาจารย์เปิดทุกร้านขอโทษนะครับฉันเปิดที่ครัวของฉันตอนทำกับข้าวฉันก็เปิดมันไม่จำเป็นต้องไปแฮงเอาท์หรืออย่างแล้วแม่ได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเคยชื่อเพลงเลยนะไมโครโฟนที่ขอดูไมค์ของซีเพลงว่าจะประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อหรอหมายถึงไม่แน่มันอย่างเงี้ยอาจารย์หมายถึงไมโครโฟนโว้โว้ประมาณนี้ไม่ใช่ท่อนอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยไม่ใช่นายทำไปทีซิโว้ไงนะโว้โว้อย่างนั้นเหรอน่ารักไหมน่ารักไหมเหมือนอากงที่บ้านไหมอ๋อใส่ปากขาดมาเมื่อกี้เพลงเนี้ยครับอันนี้ผมทำผิดจริงผมไม่รู้ว่าแบบมันทำไม่ได้นี่คือเพลงแรกที่แบบผมทำแล้วมันสักเซสผมก็ไม่รู้ผมหาบีทจาก YouTube แล้วผมก็เอามาใช้เลยแล้วก็ปล่อยเลยอัดแบบวันเดียวนั่นก็หมายความว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์แล้วไปใช้ของคนอื่นเขาใช่ก็ต้องจ่ายเงินหรอจ่ายเงินครับเราก็เรียกค่าเสียหายมาว่าประมาณ10,000เหรียญล้านกว่าไม่ไม่ครับประมาณ300,000จริงๆปั้นน่ากลัวน่ากลัวแต่ข้าวอร่อยนะอร่อยครับร้านนี้ข้าวปั้นอร่อยอ่ะขอชื่นชมเลยอ่ะนี่เห็นได้ค่ะว่าน้องกำลังจะเข้ากรมเหรออืมได้ครับผมทำไมอ่ะอยู่ๆไปสอบติดเป็นข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมอาจารย์เราต้องเปิดทีวีดูบ้างเอาเหรอคะน้องเอาคนจะหาร้านอ่ะมันก็แค่เป็นมุกถามธรรมดากรมอุตุเป็นได้ข่าวออกเพลงต้อนรับการเข้าสู่กรมทหารเพลงอะไรชื่อเพลงว่าใบดำเลย You know what I'm say huh ใบดำไม่ได้แต่ตัวผมมันจะดำแฟนรับไม่ได้เป็นหน้าที่ก็ต้องทำ
ันเล่าเรื่องที่แบบว่าเราเจออะไรเงี้ยแล้วถ้าแต่งเพลงให้ตายิ่งศักดิ์เป็นเพลงอะไรดีฮะใบแดงใบหนาดใบหนาดที่บ้านบ้างไงพ่อแม่เขาก็ค่อนข้างเป็นห่วงว่าแบบว่าจะติดต่อได้ไหมเนี่ยเข้าไปแล้วจะมีทางติดต่อได้ทางไหนบ้างอะไรเงี้ยอ่ะตายแล้วใครอ่ะพ่อผมนี่พ่อผมอ่ะเหรอป้าอายุเท่าไหร่อ่ะอายุ41ครับอุ๊ย41จริงหรอหน้าไม่ถึงเลยอ่ะพ่ออายุ41จ้าดูสิพ่อได้ข่าวพ่อทำลูกชิ้นอร่อยเหรออ๋อครับผมที่ร้านทำมานานแล้วครับร้านยักษ์ใหญ่ร้านยักษ์ใหญ่ใช่ป้ามีอะไรอยากจะบอกลูกมั้ยเนี่ยลูกจะเข้ากรมทหารเนี่ยพามาเลี้ยงส่งเนี่ยพามาเลี้ยงส่งก็อาจจะมีรู้ว่าทีนี้เป็นคนเด็กตั้งใจครับแล้วก็รู้ว่าดูแลตัวเองได้ก็จะเป็นห่วงก็แค่มีคิดถึงกันเท่านั้นเองครับแต่คิดว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้ครับพอแล้วแหละร้องไห้แล้วมั้ยโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วซีดีบอกอะไรป้าหน่อยบอกอะไรป้าหน่อยเดี๋ยวกลับไปกินข้าวด้วยกันอีกเดี๋ยวกลับไปกินข้าวด้วยกันอีกเดี๋ยวเจอกันก่อนข้าวกลมนะไปกินข้าวเลิฟยูเลิฟยูเลิฟยูต้องการคนช่วยปั้นลูกชิ้นมั้ยไม่ได้ลูกก็เอาพ่อวะอ่ะป้าอยากได้คนครัวไหมอ่ะอาจารย์มานั่งกินที่เฉยก็พอใช่โอเคจะรีบไปนะป้าถ้าไปพร้อมซีดีนะไม่คุยน้องแล้ววันนี้เราขอลาที่นี่เลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเราจะคุยกับพ่อแทนพ่ออายุ40กว่าเหรอ40กำลังดีเลยเป็นผู้ใหญ่พ่อหล่ออ่ะได้ไหมโอ้ดีได้ได้เลยได้เลยไม่มีอะไรจะพูดนะคะซีดีครับผมงานไหนครับตอนนี้ยังไงตอนนี้ทำเพลงเยอะมากเลยครับผมไป Subscribe ใน YouTube ก็ได้ครับเป็น Channel ของผมนะครับกันทีปฏิทันเลยวันนี้กินข้าวกับอาจารย์เซ็นชื่อใส่จานเป็นที่ระลึกกินข้าวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอแหวนนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่เขาแค่เซ็นแล้วก็คือแค่นั้นเดี๋ยวผมฝากไว้กับพ่อผมถ้าเกิดอาจารย์อยากได้ไปขอพ่อเราก็ไปเชิญชวนเขาและเขาไปไหมไปสวยอ่ะโอ้ยน้องซีดีลายเซ็นสวยงามมากเลยแล้วนี้จ้าก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับร้านยำบงตรงสยามสแควร์นะเป็นร้านของน้องเฟย์ฟังแก้วน้องแก้วนะจ้าแม่อร่อยมากใช่โลดอย่าลืมมาทานกันนะจานใหญ่ถ้าฟ้าสุ่มอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยวันนี้จะขอขอบคุณน้องซีดีนะขอบคุณมากครับอย่าลืมนะติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้เป็นประจำทุกวันศุกร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาแรปลาคุณผู้ชมหน่อยแรปลาแรปแรปแรปอะไรแรปแรปแรปลาถ้าเล่นๆร้านจานไม่ไหวอาจารย์รีบยกมือบอกเลยนะบอกว่าแล้วใครเงินจ่ายเงินอาจารย์ใช่แต่ก็รู้ฉันไปไหนฉันไม่เคยพกเงินแต่เรามีเลขาเลขามันขอฉันกินตลอดข่าวโป๊ะ